ครัวใส่ไฟจักหน่อยนะคะใส่โดยการใส่น้ำปลานิดนึงนะคะน้ำเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาแล้วนะคะเฮ็ดให้น้ำเนื้อปลารสฉ่ำแล้วนะคะแซ่บบ่แม่นแต่แซ่บของแซ่บอีหลีนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มาแล้วนะคะมื้อนี้ย่าสิพามาเฮ็ดลาบปลาดุกพี่น้องลาบปลาดุกตัวใหญ่2ตัวนะคะได้อย่างแล้วเรียบร้อยนะคะใส่เกลืออย่างแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะย่าก็สิมาสับใส่ครับขาอ่อนนะคะขาอ่อนนี่คือขาปลานะคะนี่ตัวนี้คือขาปลาหอมๆเฮานะคะเฮาสิมาสับใส่กับเนื้อปลานะคะสับมุนสับให้ละเอียดเลยนะคะให้มันเข้ากับเนื้อปลานะคะแล้วเวลาเฮาสับมุนแล้วบัดนี้เฮาก็สิเอาไปขั่วใส่ไฟจักหน่อยนะคะใส่โดยการใส่น้ําปลานิดนึงนะคะใส่น้ําปลานิดนึงแล้วก็ขั่วไปให้เข้าหอมนะคะแล้วก็เฮาก็จะมาปรุงกับเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้นี่นะคะก็มีพริกข้าวคั่วนะคะน้ําปลาแป้งนัวแล้วก็ผักหอมแดงพริกหั่นนะคะบักนาวนิดหน่อยนะคะกับผักรวมต่างๆนี่นะคะเดี๋ยวเฮาจะหั่นลงไปในไอ้ลาบเฮานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทําตอนที่ยายทําเสร็จแล้วนะคะไปดูชมกันเลยจ๊ะเอ๊มาอีกแล้วนะคะนี่นะคะเนื้อปลาดุกยายสับใส่กับขาปลาเรียบร้อยนะคะยายก็สิมาใส่น้ําปลานิดนึงนะคะน้ําปลาลงไปแล้วก็ปล่อยเขาสุกจักหน่อยนะคะปล่อยเขาสุกจักหน่อยนะคะหลังจากที่เฮาย่างแล้วเฮาก็มาขั่วนะคะปล่อยเขาสุกนะคะใส่น้ำสะอาดนิดนึงนะคะใส่น้ำสะอาดนิดนึงใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ขวยมันแห้งๆนะคะเพราะว่าต้องแห้งๆนะคะว่าต้องแห้งๆนี่เพราะอุจุนะคะอุจุภาษาอีสานอุจุแปลว่าน้ำแห้งนิดนึงนะคะอุจุหมายถึงว่าให้เหลือน้ำไปนิดนึงนะคะคำว่าอุจุภาษาอีสานนะคะว่าแห้งๆนะคะไม่ต้องแห้งมากนะคะให้เหลือน้ำสักเล็กน้อยนะคะนะคะใส่น้ำปลาแล้วนะคะอ๋อมองพี่น้องปลาไปแล้วผมเขาบอกต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะเพราะว่าใส่น้ำปลาแล้วนะคะมีเกลือด้วยมีน้ำปลาด้วยในนี้นะคะเวลาเราปรุงอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาหลายนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาหลายบอกผิดจ้ามาดูตอนปรุงนะคะมาแล้วนะคะจากที่ย่าไปขัวแล้วนะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะต่อไปย่าก็จะมาปรุงนะคะเขาจะใส่คือลาบทั่วไปนะคะเขากวาดพริกคือลาบทั่วไปนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าเรากะมาแล้วนะคะค่ะเขาก็มาคนนะคะลงไปเป็นลงไปแซ่บความแซ่บนี้นะคะข้าวานะคะนี่นะคะน้ำอุจุแล้วนะคะน้ำกอดกันแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะต่อไปเราก็มาใส่ปลานิดนึงเนาะค่ะใส่ปลานิดนึงนะคะเราก็ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่มาบ้างแล้วนะคะน้ำเขาก็ซึมไม่ได้ตุกเนื้อปลานี่นะคะต่อไปย่าก็สิมาใส่เครื่องนะคะใส่ลงไปค่ะคนนะคะโอ้ข้าวหอมพี่น้องหอมขาปลานะคะหลับปลาดุกเข้านะคะของแท้แน่นอนนะคะอร่อยอย่างปรุงแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วพี่น้องย่าชิมแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะน้ำอุจูเขาก็แขนเขานะคะน้ำมันจะแขนเขานะคะน้ำมันจะแขนเขาหรือไม่ถึงน้ำเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาแล้วนะคะเห็นไหมน้ำเนื้อปลารสฉ่ำแล้วนะคะมันแขนแล้วนะคะเขาก็ใส่แล้วนะคะต่อไปย่าก็จะมาใส่ผักหอมนะคะใส่
ใส่ผักหอมลงไปอู้ยใส่ผักหอมลงไปให้หน้าตาดีพี่น้องเอ้ยพุ่งเนี่ยมาเริ่มมากินกับยายเด้อผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้พี่น้องเอ้ยมาโอ้ยพุ่งเนี่ยข้าวเหนียวห่อนๆกับผักเนาะหลายๆมาค่ะมากินน้ำยาเอียดนะคะแซ่บๆแซ่บๆด้วยกันจ้าพี่น้องตาดีอร่อยแล้วนะคะทุกอย่างอร่อยแล้วนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวแล้วนะคะแซ่บ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 เบอร์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 จุ๊บสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มาแล้วนะคะยายจะพามากินปลาปลาดุกพี่น้องพูดเมียเดืองมันเดืองพี่น้องเดืองเดี๋ยวนะคะปลาปลาดุกพี่น้องวันนี้ยายเอียดทำลาบปลาดุกนะคะนี่นะคะแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บว่าเป็นตะแซ่บแซ่บอีหลีนะคะทำกับมือค่ะทำกับมือตำบักทั่วพร้อมนะคะยายตำบักทั่วพร้อมนะคะยายอยากกินเผ็ดๆจะค่ำนะคะนี่ก็ลาบกุ้งนะคะลาบกุ้งลาบกุ้งลาบกุ้งเด้อนางเด้อมาเลยค่ะมากินนะคะมากินตอนที่กำลังหิวนะคะกินย่ามใดหิวน้ำนั่นนะคะยายเอียดนะคะยายจะมากินตอนหิวนะคะคนจะขอพี่ชอบมากพี่น้องอ่ะคุณอ่ะเฮ้ยกระเสียบเนี่ยข้าวเหนียวกับห่อนพี่น้องเอ้ยมาด้วยค่ะมานี่ข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวย่างนะคะกองข้าวเหนียวย่างนะคะเนี่ยเขาไม่ไหม้พี่น้องเขาไหม้พร้อมนะคะจำได้จะข้ามหิวแห้งกินตอนหิวจนแสบพี่น้องสี่โมงเช้าของทุกวันนะคะเราต้องมากินข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะมาหลับประดุค่ะข้ามแดดหลับประดุก่อนค่ะตัวกันพี่น้องจำบางตัวกับตำกินเห็ดเป็นแก้วนะคะแบบผมคือครับแบบพี่น้องเป็นใหญ่นะคะเห็ดง่ายนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเอาผักลงเนาะหนักหน่อยโอเคค่ะอันนี้ก็ลาบกุ้งพี่น้องลาบกุ้งนะคะตัวนี้ยายบริถ่ายคลิปนะคะยายหิวแห้งนะคะเวลาเร่งด่วนนะคะเอามาแก้รายดีๆแล้วก็ใส่จุเรียนไว้พี่น้องหั่นชิ้นๆนะคะชิ้นละค่ำนะคะเอาบะหลาบคือลาบปลาดุกข้าวนี่แหละคล้ายๆกันนะคะเครื่องเคียงเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องข้านะคะละเอียดข้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามได้ลืมกดกระดิ่งติ๊งให้ยายด้วยนะคะจะได้มีฝากคลิปแซ่บๆของยายต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะติ๊งมาต่อมาเห็นบ้างนะทำหมดตัวแต่พี่น้องเอ้ยจะเป็นเดย์ที่อยากให้มันกินน้ำเดย์จะตำให้กินเดย์คู่ๆคนเอ้ยมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่ม